หากท่านรู้ตัวว่าเป็นโรคหืดหอบสมุนไพรทางเลือกที่จะมาบำบัดรักษาเพียงให้ท่านสังเกตว่าหายใจลำบากหายใจเสียงวีดหายใจไม่อิ่มและมีอาการไอที่สำคัญเจ็บหน้าอกเราจะใช้สมุนไพรทางเลือกก็คือสมุนไพรลูกใต้ใบชะงัดนักแลวันนี้เป็นการเสนอแนะในการใช้สมุนไพรในการที่จะมาบำบัดรักษาโรคหืดหอบสมุนไพรที่ว่านี้ก็คือสมุนไพรลูกใต้ใบที่เราเดินเหยียบย่ำกันนี่แหละท่านผู้ชมว่าเอามาทำประโยชน์แต่โรคนี้ก็สามารถทำให้คนถึงแก่ชีวิตได้เราก็จะมาทราบเกี่ยวกับหืดกันสักนิดหนึ่งคนส่วนมากมักเรียกว่าหอบหืดเป็นโรคที่เกิดจากการหดตัวหรือตีบตันของระบบทางเดินหายใจเยื่อบุผนังหลอดลมอักเสบนะท่านผู้ชมทำให้ไวต่อสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายมากกว่าคนปกติเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณหลอดลมทำให้หายใจนี่ลำบากเลยท่านผู้ชมหายใจมีเสียงวีดให้สังเกตตนเองอากาศเข้าสู่ปอดน้อยลงหายใจไม่อิ่มมีอาการไอและก็เจ็บบริเวณหน้าอกโรคหืดหอบจริงๆแล้วเป็นได้ทั้งผู้ใหญ่และก็เด็กถือว่าเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการใช้ชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมากเช่นส่งผลให้เกิดการพัฒนาช้าก็คือในเด็กนะท่านผู้ชมผู้ป่วยเรียนและก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ไม่สามารถเนี่ยทำกิจวัตรประจำวันของเราหรือแม้แต่เล่นกีฬานะครับได้อย่างเต็มที่เลยถ้าเล่นกีฬาบางทีก็หืดหอบขึ้นโอ้โหตาชักตาตั้งเลยนะครับเพราะว่าโจเคยเห็นนะครับยิ่งสภาพอากาศนะครับบางทีเกิดการแปรปรวนมลภาวะเป็นพิษมากขึ้นเท่าไหร่นะครับยิ่งในเมืองหลวงเนี่ยโอ้มีมากนะครับผู้ป่วยเนี่ยยิ่งได้รับผลกระทบที่มากมายนะท่านผู้ชมในการดำเนินชีวิตถึงนะครับขั้นเสียชีวิตได้นะครับเพราะว่าในโลกของเราเนี่ยไม่ว่าเป็นประเทศไทยหรือแม้แต่ทั่วโลกเลยโรคหืดหอบมีปัญหาในการนอนหลับที่มากเพราะหายใจลำบากหายใจติดขัดเพราะฉะนั้นแม้แต่มีอาการไอนะท่านผู้ชมและก็เจ็บหน้าอกหายใจสั้นๆบางทีหายใจลำบากหายใจไม่เต็มอิ่มเราก็จะใช้สมุนไพรวิธีการใช้ประมาณสัก1กำมือล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็มาตำหรือคั้นก็คือเอาต้นสดๆผสมกับน้ำอุ่นกินครั้งละประมาณครึ่งแก้ว3เวลาเช้ากลางวันเย็นก่อนอาหาร30นาทีสมุนไพรชนิดนี้ลูกใต้ใบบำบัดรักษาโรคหอบหืดได้อย่างชะงัดนักแลกินเพียง3วันเท่านั้นท่านผู้ชมอาการก็จะดีขึ้นและก็หายไปในที่สุดโรคหืดหอบเพียง3วันชะงัดนักแลและเป็นสมุนไพรทางเลือกที่หลายๆคนไม่ต้องเสียเงินมากมายเห็นที่เราเดินเหยียบย่ำโอ้โหลูกใต้ใบชะงัดนักแล